ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมส่องใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www.wadpa.net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะท่านญาติธรรมก็สามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทุกๆที่ที่มีสัญญาณนะคะแล้วก็ตามเวลาประเทศไทยคือ8 นาฬิกาถึง9 นาฬิกาส่วน Facebook Live ธรรมวลีสีแช่มก็แท็กไปที่พระอาจารย์มหาลำพันธ์บุญญามโนแท็กไปที่วัดภูจวงแท็กไปที่ชมรมหัวใจใฝ่ดีแท็กไปที่ธรรมวลีสิทธถาคตนะแล้วก็แท็กไปหลายๆที่เพราะว่าในการแท็กเนี่ยก็เพื่อต้องการที่จะอย่างเช่นท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์หรือจะเป็นของวัดภูจวงเนี่ยตัวเองตอนนี้อยู่ที่วัดภูจวงก็เลยอยากที่จะนำเสนอเรื่องราวต่างๆที่เป็นบรรยากาศของวัดภูจวงเผื่อว่าท่านญาติธรรมที่สนใจจะมาร่วมกันปฏิบัติจะได้เห็นบรรยากาศของวัดภูจวงด้วยกันกราบนมัสการค่ะพระคุณเจ้าสวัสดีค่ะคุณอรุโนไทยช่วงต้นรายการนี้ก็ยังพอที่จะเราทักกันได้แต่ถ้าเกิดเลยกลางๆไปบางทีเนี่ยมันกำลังบรรยายอยู่จริงๆแล้วก็อยากจะทักทายทุกท่านแต่ว่าถ้าเป็น Facebook ไลฟ์เลยเนี่ยอย่างเดียวล้วนๆเนี่ยก็จะสบายเพราะว่าเราเห็นกันอยู่แต่ทีนี้เนี่ยรายการธรรมวลีเนี่ยเป็นรายการวิทยุค่ะโดยงานหลักเนี่ยเป็นรายการวิทยุเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเป็นรายการวิทยุปุ๊บเนี่ยมันจะมีอีกส่วนหนึ่งที่ฟังแล้วไม่เห็นภาพแต่ถ้าเกิดเป็น Facebook ไลฟ์ที่เขาขายของกันนะคะต่างคนต่างเห็นต่างคนต่างมองอยู่ด้วยกันก็จะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่หน้าจอบ้างแบบนี้เป็นต้นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ด้วยความที่เรามาเจอกันด้วยบุญคนเราเนี่ยสิ่งที่มันจะดึงดูดมาเจอกันเนี่ยมีอยู่2อย่างคือวิบากแห่งบุญกับวิบากแห่งอกุศลถ้าเป็นวิบากแห่งกุศลมาเจอกันเนี่ยมันจะมีความทุกข์เจอกันแล้วเนี่ยมันจะมีพลังงานบางอย่างบอกเลยค่ะว่าเจอกันแล้วเนี่ยความทุกข์มันมาแล้วแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นพลังงานแห่งบุญเนี่ยมันก็จะเป็นพลังงานที่ทำให้เกิดความสุขเราจะสังเกตว่าถ้าเรามีวิบากกรรมที่เป็นอกุศลกับใครหรือที่มีบาปกรรมที่เป็นกุศลกับใครเนี่ยมันจะมีอย่างเช่นบางคนเนี่ยอย่างเช่นสามีภรรยาเนี่ยค่ะบางคนก็คิดว่าเนี่ยโอ้โหบุญเราที่ทำให้มาเจอกันเป็นวิบากบุญแน่ๆเลยแต่ความจริงแล้วเนี่ยรักกันอยู่แป๊บเดียวก็ปรากฏว่ามีเหตุที่จะต้องมีความทุกข์ต่อกันมากมายเหลือเกินอันนี้แหละค่ะที่มันเป็นตัวล่อซึ่งเราไม่รู้บางทีเนี่ยความทุกข์ที่มันจะเกิดขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้เกิดทุกข์ทันทีที่เจอกันคนที่ทุกข์ก็คือความสุขที่มันหายไปนั่นเองคนที่ทุกข์ก็คือความสุขที่หายไปดังนั้นบางครั้งเนี่ยก่อนที่มันจะทุกข์หรือเป็นวิบากอกุศลที่จะต้องเจอกันเนี่ยมันจะสุขซะก่อนหลอกให้สุขแบบเต็มที่เลยอ่ะแบบหน้ามืดตามัวเหมือนคนกำลังเมาอะไรสักอย่างนึงแล้วสุดท้ายแล้วมันก็ทุกข์หนักเลยอันนี้คือวิบากอกุศลนะคะที่เจอกันถ้าคนมีบุญเจอกันมันจะไม่ทุกข์โดยธรรมชาติอะเราดูเรื่องที่สุขแล้วกันคนมีบุญเจอกันสุขเนี่ยมันจะสุขในบุญมันจะมีบุญร่วมกันมันจะสุขแบบบุญอะแต่ถ้าเกิดคนมีอกุศลร่วมกันเนี่ยมันจะสุขแบบอกุศลน่ะสุขด้วยอำนาจของตัณหาสุขด้วยอำนาจของโลภะสุขด้วยอำนาจของอะไรที่มันมีอกุศลกรรมร่วมกันอะมันจะสุขและสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะทุกข์เลยเพราะอกุศลร่วมกันเนี่ยมันเป็นพลังที่ทำให้เกิดความทุกข์ร่วมกันเพราะฉะนั้นเราสังเกตได้ไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่เราเจอกันเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีความสุขร่วมกันแค่แป๊บเดียวเนี่ยแล้วที่เหลือเนี่ยคือทุกข์ยาวเนี่ยก็แสดงว่านั่นแหละเป็นคนที่เจอกันด้วยอกุศลกรรมที่เคยทำร่วมกันเอาไว้แต่อันดับแรกมันต้องล่อก่อนกรรมเนี่ยมันล่อก่อนจนเต็มที่ของมันแหละมันถึงจะเป็นอกุศลได้เพราะฉะนั้นมนุษย์เกิดขึ้นมาทุกคนนะคะท่านญาติธรรมมีกรรมเป็นของตัวที่เราคุยกันเอาไว้เรื่องของอริยทรัพย์ตอนนี้อริยทรัพย์จบไปแล้วแ
เราต้องเข้าใจคําว่าอริยทรัพย์เพราะว่าอริยทรัพย์เนี่ยคือสิ่งที่มันคุ้มครองใจอะถ้ามันเป็นทรัพย์แล้วแสดงว่าเป็นของเราโลกนี้มันมีความจริงโดยสมมุติกับความจริงโดยปรมัตถ์แต่เห็นไหมคะล่ะว่าสมมุติว่าเราไปขโมยรถใครเขาหรือว่าเราไปทำร้ายร่างกายเขาปรากฏว่าพอขึ้นศาลตัดสินลงโทษคนที่ขโมยรถลงโทษคนที่ทำร้ายร่างกายเอาก็ในเมื่อในโลกนี้มันไม่มีอะไรเป็นของเรามันเป็นปรมัตถ์อ่ะแต่ทำไมอ่ะศาลถึงตัดสินนะคะศาลถึงตัดสินให้คนที่ขโมยรถเนี่ยติดคุกศาลถึงตัดสินให้คนที่ทำร้ายร่างกายคนอื่นเนี่ยติดคุกนมัสการเนาะครับน้องเนนเจมสบายดีไหมลูกนะคะทีนี้เนี่ยก็ปรากฏว่าเราไม่เข้าใจไงว่ามันมีความจริงโดยปรมัตถ์กับความจริงโดยสมมติที่ทำให้เกิดวิบากกรรมขึ้นมาไอ้ที่เรารับเคราะห์รับกรรมเกิดมายากจนเกิดมาร่ำรวยเกิดมาสวยเกิดมาหล่อเกิดมาพิการเกิดมาแข็งแรงเกิดมามีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีเกิดมามีคนนับหน้าถือตาต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับเรามันเกิดขึ้นจากความจริงโดยปรมัตถ์ที่ถูกสมมุติขึ้นมาทั้งนั้นเลยสิ่งต่างๆเนี่ยมันเป็นความจริงโดยปรมัตถ์ก็จริงแต่ว่ามันเป็นสมมุติที่เราจะต้องอยู่ร่วมกันบนโลกนี้อย่างไม่เบียดเบียนกันเราจะอยู่บนโลกใบนี้ยังไงที่จะไม่เบียดเบียนกันแล้วสร้างกรรมอกุศลที่จะทำให้เราเนี่ยรับตั้งแต่ชาตินี้จนถึงชาติต่อๆไปดังนั้นพุทธเจ้าจึงตัดเรื่องของอริยทรัพย์เอาไว้ให้เราเนี่ยเรียนรู้โลกเพื่อที่เราจะงดงามอยู่บนโลกใบนี้เมื่อเช้าขึ้นไปเดินจงกรมเหมือนเดิมขอนำบุญในการเดินจงกรมในวันพระนี้มาฝากท่านญาติธรรมให้ได้บุญร่วมกันสวัสดีค่ะคุณตั้มนะคะก็ดีใจที่ญาติธรรมทางตอนนี้ก็เริ่มเบาๆแล้วเพราะโควิดเริ่มเบาลงไปละนะคะก็จิตอาสาของเราก็ยังแน่นแฟ้นเหมือนเดิมนะคะไม่หนีกันไปไหนนะคะมีโอกาสคงจะได้ไปรวมตัวที่บ้านคุณหมอสมชายนะคะอยากจะเป็นอย่างนั้นนะคะวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเราจะอยู่กับโลกใบนี้ยังไงท่ามกลางวิบากกรรมที่แตกต่างบางคนเกิดมาสวยบางคนเกิดมารวยบางคนเกิดมามีอะไรไม่เหมือนกันอ่ะก็เพราะว่าเราเนี่ยเบียดเบียนสมมุตินั่นแหละอย่าไปดูถูกมันนะทุกอย่างมันเป็นสมมุติก็จริงแต่ถ้าเราล่วงเกินน่ะนั่นคือวิบากกรรมของเราที่จะต้องรับในชาตินี้หรือแม้กระทั่งตามหลักอภิธรรมเนี่ยจิตเนี่ยมันมีการเก็บวิบากเขาเรียกว่าการเสพอารมณ์เก็บเป็นวิบากบันทึกเอาไว้เป็นขณะมีทั้งหมดอยู่7ขณะตามหลักอภิธรรมในเจ็ดขณะเนี้ยมันจะมีเหมือนกับการเก็บที่จะให้ผลน่ะถ้าเรามีเจตนามากอย่างเช่นอาจารย์ธรรมวดีพูดจาไม่ดีก่อนทำขณะทำแล้วก็หลังทำเนี่ยก่อนทำก็เรียบเรียงข้อมูลเลยแล้วก็ทำในขณะทำก็ทำแบบเต็มที่ตามข้อมูลที่ได้วางแผนเอาไว้ทำเสร็จแล้วยินดีในความชั่วร้ายที่ตัวเองพูดมากสำเร็จละพูดให้เขาแตกแยกกันสำเร็จละดีใจเขาแตกกันสักทีหนึ่งไอ้วิบากกรรมอันเนี้ยที่มันจะบันทึกเนี่ยไอ้เจ็ดห้องเนี่ยไอ้เจ็ดชวนะเนี่ยตามหลักของจิตเนี่ยมันจะไปลงอยู่ที่ช่องที่หนึ่ง ชวนะดวงที่หนึ่งถ้ามาลงชวนะดวงนี้ปุ๊บเนี่ยการบันทึกเก็บอยู่ช่องเนี่ยนั่นหมายถึงว่ากรรมเนี่ยมันจะเกิดกับเราในชาตินี้ทันทีจิตที่มันเป็นอกุศลทางคำพูดเนี่ยทีนี้เราจะไปพูดอะไรเนี่ยพลังงานในการพูดของเราเนี่ยมันจะลดลงไปเรื่อยๆเหมือนคนโกหกอ่ะแรกเนี่ยเราเชื่อเขาเนี่ยเราก็ให้เครดิตเขาเหมือนเดิมให้เครดิตเขาไปเรื่อยๆแต่วันนึงเนี่ย
ถ้าเขาโกหกบ่อยๆโกหกบ่อยๆเราเริ่มจับได้ว่าคนคนนี้มันพูดโกหกมันเด็กเลี้ยงแกะพูดอะไรไม่จริงเลยก็ปรากฏว่าเครดิตของตัวของเขาเนี่ยที่มีต่อเราเนี่ยเริ่มลดละความเชื่อถือของเราก็ลดลงนี่แหละคือกรรมเป็นพลังงานส่วนตัวของเขาที่เขาได้รับกรรมละเขาจะไม่มีเครดิตในตัวเองในความน่าเชื่อถืออันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะคะส่วนกรรมอีกส่วนหนึ่งก็คือเขาจะต้องโดนคนอื่นที่เขาทำแบบเนี้ยเป็นวิบากกรรมเนี่ยกลับมาหาเขาอีกนี่คืออีกส่วนหนึ่งเขาจะต้องโดนคนอื่นหลอกลวงโดนคนอื่นโกหกคนโกหกเนี่ยเขาจะมีปมด้อยส่วนใหญ่เขาจึงไม่กล้าพูดความจริงพอเขาไม่กล้าพูดความจริงเนี่ยมันก็ทำให้เขาเนี่ยทำบาปกรรมเยอะขึ้นกว่าเดิมยิ่งไปเรื่อยอ่ะเราดูหนังไทยบางเรื่องเนี่ยสมัยก่อนละครคำโกหกคำเดียวเนี่ยมันต้องปิดไปเรื่อยๆไงไปมาฆ่าปิดปากฆ่าไปเรื่อย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 เพราะไอ้คำโกหกแต่ถ้าตัวเองยอมรับความจริงซะไม่ต้องฆ่าใครละจบเลยฆ่ามันอาจจะตายที่เราอ่ะเพราะเราเป็นคนทำแต่เราก็ยอมรับในความจริงที่เราทำคนอื่นก็ไม่ต้องมาตายเพราะเราแต่คนบางคนเนี่ยกลัวความจริงไงเลือกที่จะฆ่าคนอื่นแต่ไม่เลือกที่จะทำให้ตัวเองเดือดร้อนแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยกรรมมันก็คือกรรมยังไงยังไงมันก็ต้องเดือดร้อนมันเป็นแบบนั้นค่ะท่านญาติธรรมทีนี้เนี่ยเรามาคุยกันต่อในเรื่องของการอยู่บนโลกนี้ในเมื่อเนี่ยกรรมเนี่ยมันมีจริงสวัสดีค่ะพี่สุริยานะคะในเมื่อกรรมเนี่ยมันมีจริงเนี่ยเราจะมาสวยงามท่ามกลางความลำบากเนี่ยมันเป็นไปได้หรือเปล่าทุกคนปรารถนาความงดงามความสวยงามเรามองโลกเนี่ยเราต้องการสิ่งที่ดีๆทั้งนั้นเจอเราก็อยากเจอคนดีๆเหมือนกับตัวเองอะเมื่อเช้าเดินจงกรมค่ะท่านญาติธรรมอยู่ดีๆเนี่ยมันก็เกิดความคิดขึ้นมาไม่ใช่ว่าเดินแล้วสงบนะคะมันก็เกิดกระบวนการความคิดน่ะแต่มันมีสติที่ไปเห็นกระบวนการความคิดของเรานึกถึงคนกินข้าวเมื่อเช้านึกถึงคนกินข้าวแล้วก็คนกินข้าวคนนั้นเนี่ยกลับไปนึกถึงของที่มันน่าเกลียดแล้วก็กินข้าวไม่ลงอยู่ดีๆเนี่ยไอ้ความรู้สึกแบบนี้มันก็เกิดขึ้นมาว่าเรากำลังกินข้าวอร่อยอร่อยอยู่แล้วอยู่ดีๆเนี่ยสมมติว่าเราเกลียดหนอนเกลียดมูดเกลียดคูดของที่มันน่าเกลียดขยักขยแงอะเรากำลังกินข้าวอร่อยอร่อยอยู่เราดันไปนึกถึงเรื่องนั้นขึ้นมาบางคนกินข้าวไม่ลงบางคนกินลงแต่ว่าความอร่อยก็ลดลงมันนึกถึงชีวิตอะค่ะท่านญาติธรรมคือเรื่องแค่นี้เองนะมันกลับนึกถึงชีวิตว่าบางครั้งคนบางคนเนี่ยไม่รู้ว่าโง่หรือฉลาดให้ท่านญาติธรรมตัดสินกันเอาละกันตัวเองก็เอามาตัดสินเหมือนกันชีวิตของเราเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ดีนะกินก็สบายอยู่นอนก็สบายอยู่หรือว่าถ้าเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเราก็สบายกว่าคนอื่นหรือแม้กระทั่งบางทีเนี่ยสิ่งที่ดีๆเนี่ยมันอยู่กับเราแท้ๆอาหารอร่อยอร่อยมันอยู่กับเราเนี่ยจิตเราดันไปคิดถึงของที่มันน่าเกลียดกลับทำให้อาหารที่มันอร่อยของเราเนี่ยมันลดคุณค่าลงไปเราโง่หรือเราฉลาดเหมือนกับเราเจอคนดีๆอ่ะเราเจอคนดีๆเนี่ยแต่เรากลับไม่เอาคนดีๆเนี่ยที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยให้เขาเป็นคนที่ทำให้เรามีความสุขให้มันเกิดประโยชน์แต่เรากลับไปนั่งคิดถึงไอ้คนที่มันไม่ดีอ่ะอยู่นั่งโกรธนั่งแค้นนั่งคิดจนตาของเราเนี่ยมันมองไม่เห็นคนดีที่อยู่เฉพาะหน้าเราแทนที่เราจะได้ประโยชน์อ่ะพอวันนึงเนี่ยไอ้คนดีที่เขาอยู่ต่อหน้าเราเนี่ยมันก็เหมือนกับอาหารนะมันไม่ได้อยู่กับเราตลอดชีวิตกินแล้วมันก็ลงคอไปอ่ะถ้าเรากินสักแต่ว่ากิน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 อาหารสมมติว่ามีอาหารอยู่อันนึงเนี่ยอร่อยมากเลยแต่ใจของเราเนี่ยมันไม่มีสมาธิใจของเราเนี่ยจะไปคิดถึงสิ่งปฏิกูลสิ่งที่มันสกปรก
เราก็กิน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 อ่ะละสักแต่ว่ากินกินให้มันเสร็จๆไปทีนี้ปรากฏว่ามีคนอยู่คนหนึ่งเขาก็ได้กินอาหารอันนี้เหมือนกันเขาก็มาถามว่าวันนั้นน่ะเห็นกินอันนี้เหมือนกันเลยอร่อยไหมอ่ะอาหารที่กินน่ะถามเราให้เรากินเหมือนกันจริงๆอ่ะยี่ห้อเดียวกันทุกอย่างเหมือนกันคนทำร้านเดียวกันเฮ้ยฉันไม่รู้สึกอะไรเลยอ่ะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยฉันน่ะมัวแต่ไปคิดเรื่องอื่นอยู่มัวแต่รีบกินอยู่มันจะได้ไปข้างหน้าคนนั้นบอกว่าโอ้ยฉันละเสียดายแทนเธอนะถ้าเธอกินมันแบบตั้งใจแล้วเธอก็ลิ้มรสมันจริงเธอจะมีความสุขกับการกินมากเลยเหมือนกับคนที่เขาเราเจอคนกัลยาณมิตรที่ดีๆเราเจอเขาแล้วเนี่ยเรากลับไม่ได้ทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมันดีขึ้นอ่ะแต่เรากลับมีกิเลสมีตัณหามีความโลภมีอะไรต่ออะไรที่มันบดบังความสุขที่เราควรจะได้จากสิ่งที่อยู่เฉพาะหน้าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเวลามันผ่านไปเนี่ยคนอื่นเขาไปกินเหมือนกับเราอ่ะเขาเจอเหมือนกับเราเขาเนี่ยแต่เขากลับได้ประโยชน์เพราะว่าเรามองคุณค่าของที่เราอยู่เฉพาะหน้าไม่เป็นมันทำให้เรามองเห็นถึงสิ่งที่มันอยู่เฉพาะหน้าทันทีเลยค่ะว่าเอ้ยทำไมเราไม่รักษาสิ่งที่อยู่เฉพาะหน้าเราเอาไว้เรามัวแต่ไปคิดถึงสิ่งที่มันอยู่ไกลตัวเรากำลังมองข้ามประโยชน์เดินขึ้นไปจงกรมข้างบนก็ปรากฏว่าเห็นเมล็ดมันจะชอบมีพวกเมล็ดพันธุ์ต่างๆต้นไม้เม็ดเนี่ยร่วงลงไปที่พื้นแล้วมันก็ขึ้นมาแล้วก็มีกีบเลี้ยงขึ้นมาสวยต้องถ่ายรูปเอาไว้เลยแต่ว่ามันขึ้นบนทรายซึ่งวัดทางวัดเนี่ยเพิ่งได้กบมันเอาไว้ก็เลยมองบอกว่าต้นไม้น้อยแกเกิดผิดที่แล้วล่ะต้นหญ้าเนี่ยถ้ามันเกิดถูกที่ที่เขาต้องการต้นหญ้ามันยังถูกดูแลอย่างดีเลยแต่ต้นไม้เนี่ยถึงมันจะมีค่าขนาดไหนก็แล้วแต่แต่ถ้ามันเกิดผิดที่เนี่ยเขาก็ต้องถอนดูอย่างต้นโพดิคะเอาง่ายๆเลยนะต้นโพเนี่ยเป็นต้นไม้ที่ใครๆก็เคารพลึกๆอยู่เนี่ยกลัวด้วยซ้ำไม่กล้าถอนจะถอนทีนะครับจะทำพิธีเลยแหละบางคนเนี่ยพอโตขึ้นมาเนี่ยเล็กๆเนี่ยต้องรีบตักไปเลยนะไม่กล้าทำลายต้นโพแต่ถ้ามันเกิดผิดที่เนี่ยคนก็ไม่ต้องการแต่ถ้ามันเกิดถูกที่เนี่ยไปอยู่ที่ไหนใครๆก็อยากจะกราบต้นโพคนก็กราบไหว้เพราะว่าเป็นที่ระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าชื่อมันก็บอกแล้วว่าต้นโพจริงๆแล้วต้นโพเนี่ยแต่ละสมัยที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยชื่อเนี่ยคือชื่อต้นโพเพราะว่าเป็นต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ตรัสรู้ชื่อแต่ต้นโพก็ไม่ใช่ต้นโพแบบนี้หมดก็จะเป็นต้นอย่างอื่นแต่ต้นไหนก็แล้วแต่ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้สมมติว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ต่อไปเนี่ยไปตัดสรู้ใต้ต้นมะม่วงมะม่วงก็จะชื่อต้นโพทันทีอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นโพเองเนี่ยเกิดผิดที่เนี่ยคนยังต้องถอนออกไปเลยของทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันต้องเหมาะสมเราอยากจะทำอะไรในโลกใบนี้ซึ่งแต่ละคนก็สร้างกรรมมาไม่เหมือนกันเราจะยืนอยู่บนโลกใบนี้ยังไงให้มันสวยงามไม่ใช่ผู้หญิงอย่างเดียวนะคะผู้ชายก็สวยได้สวยงามหรืองดงามท่ามกลางสถานการณ์ทุกสถานการณ์พระพุทธศาสนาก็สอนให้เราอยู่บนโลกอย่างสมมุติอย่างสง่างามได้ธรรมะนอกจากว่ามันอยู่ข้างในแล้วเนี่ยที่เราพูดไปในอริยสัพเนี่ยคือธรรมะที่มันอยู่ข้างในใจที่มันจะกั่นกรองออกมาเป็นกระบวนการคำพูดเป็นกระบวนการการกระทำต่างๆแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อมันออกมาแล้วเนี่ยมันออกแบบไหนล่ะมันถึงจะสวยธรรมะที่ทำให้งามการแสดงออกต่างๆทีนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยใครๆก็ชอบความงาม
ความงามเนี่ยมีหลายระดับมากอันดับแรกเนี่ยคือหยาบที่สุดเลยคือความงามที่เกิดขึ้นจากการประดับประดาตกแต่งด้วยอาภรณ์ต่างๆเพราะบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยเราเห็นเลยว่าแต่งตัวสวยแต่งตัวดีเห็นแล้วมันน่าชื่นชมอ่ะอยากเข้าใกล้เนาะคนแต่งตัวสวยๆแม้กระทั่งบางทีเนี่ยอย่างผู้หญิงบางคนเนี่ยที่ถูกผู้ชายหลอกบางทีเราก็ไม่ได้หน้าตาดีหรอกเขาชมหน่อยก็นี้คิดใหญ่เลยมีอยู่เรื่องหนึ่งท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์เคยเล่าให้ฟังผู้หญิงแก่อายุ80กว่าไม่แน่ใจอยู่ในพระสูตรไหนท่านเล่าให้ฟังแล้วก็ไม่รู้ว่าลูกเจ้าของหรือเป็นผู้ชายหนุ่มอายุน้อยๆ นี่แหละชมทุกวันชมผู้หญิงคนนี้ว่าสวยชมว่าสวยชมว่าสวยทุกวันชมทุกวันทุกวันทุกวันจนจิตของผู้หญิงเนี่ยมันเกิดสำคัญตัวเองว่าตัวเองเป็นคนสวยแล้วก็สำคัญว่าผู้ชายคนนี้รักจนเกิดตัณหาเกิดกามราคะจนเกิดความผูกพันจนหวงอ่ะจนเกิดกามราคะจนหวงผู้ชายคนที่ชมเลยล่ะท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์เล่าให้ฟังไม่รู้ว่าอยู่พระสูตรไหนหรือเรื่องอะไรสักเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเองจึงไม่ได้แปลกใจว่าผู้หญิงบางคนที่ถูกผู้ชายชมอ่ะมันเหมือนกับการหลอกกันได้อ่ะขี้เหร่ขนาดไหนคนชมก็เข้าใจว่าตัวเองสวยแล้วล่ะสวยแต่งชุดนี้สวยไหมชุดนั้นสวยไหมผู้ชายก็จะหลอกไงอยากจะได้อ่ะเขาก็จะบอกว่าสวยทั้งที่เขาก็รู้แหละว่าไม่สวยเขาก็บอกว่าสวยสวยๆทำอะไรก็สวยน่ารักอย่างบางทีเอาหมวกเนี่ยมาใส่ให้ผู้ชายดูหมวกสวยไหมคนใส่สวยกว่าอะไรเงี้ยก็ยิ้มนั่งๆที่มันก็ไม่สวยหรอกแต่ถูกเขาหลอกไงเพราะว่าเขาเห็นว่าเจ้าของเนี่ยมีปมด้อยบางทีเราเป็นคนขี้เหร่อะเราไม่เคยมีใครชมเนี่ยพอคนมาชมเราบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆเข้าเนี่ยเราก็เลยหลงตัวเองว่าเราเป็นคนสวยมันก็เลยกลายเป็นว่าจิตมันก็เลยไปผูกพันเหมือนกับที่ท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์เล่าเนี่ยคนแก่นะคะอายุ80เนี่ยถูกชมทุกวันน่ะไม่เหลือเหมือนกันเพราะจิตมันไม่ได้แก่กิเลสมันน่ะยิ่งกิเลสมันเยอะเท่าไหร่เนี่ยมันก็ถูกหลอกมากเท่านั้นน่ะเพราะว่ามันสำคัญตัวเองผิดไงคะกิเลสเนี่ยมันไม่ได้ธรรมดานะครับมันร่างกายของเราเนี่ยโดยวิบากเนี่ยคนเกิดมามีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายมียากจนมีร่ำรวยมีเกียรติยศมีชื่อเสียงไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่มันเหมือนกันเนี่ยก็คือกิเลสที่มันสะสมมาเนี่ยไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นกิเลสที่มันสะสมมาไม่เท่ากันเนี่ยมันคือตัวทำลายเราอยู่นี้ตัวเองอธิษฐานเขาจะที่ทำพอดีเผอิญว่าจิตน่ะเราเรียนหนังสือมาเนาะเกี่ยวกับเรื่องของธรรมะอะไรต่างๆมันก็จะมีความผูกพันกับเรื่องราวของข้อมูลในตำราพอเรามองหลวงพ่อพุทธเมตตาเนี่ยก็นึกถึงการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วทีนี้ที่ถ่ายรูปไปใน Facebook ที่กวดน้ำถ่ายรูปไปใน Facebook เนี่ยไปกวดน้ำก็ปรากฏว่าชื่อพระพุทธรูปองค์ข้างหน้าหลวงพ่อพุทธเมตตาคือพระพุทธเจ้าทีปังกรก็ทำให้จิตอ่ะพอเราสะสมไงเราสะสมข้อมูลอ่ะทุกคนอ่ะจะคิดดีคิดชั่วคิดอะไรก็แล้วแต่มันขึ้นอยู่กับข้อมูลที่มันมีอยู่ในใจของเราเราก็ดูว่าเอ้ยพระพุทธเจ้าทีปังกรเนี่ยเป็นพระองค์ที่พยากรณ์ให้กับพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันของเราว่าอีสี่อสงไขยกับอีแสนกลับนะท่านจะบรรลุธรรมเชื่อไหมคะว่าจิตเนี่ยมันมองถึงพระพุทธเจ้าทีปังกรระยะห่างไปถึงพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันของเราเนี่ยมันกลายเป็นเส้นทางของการสร้างบารมีระยะห่างของท่านตัวเองก็เลยนึกขึ้นได้ถึงตอนที่พุทธเจ้าของเราเนี่ยกรวดน้ำแล้วก็ชนะมารไม่ได้กรวดน้ำค่ะเอานิ้วเนี่ยนิ้วชี้เนี่ยชี้ลงไปอันนี้เป็นบุคลาธิฐานที่โบราณอาจารย์รุ่นหลังๆเนี่ยพูดถึงว่านิ้วที่พุทธเจ้าเนี่ยชี้ลงไปเนี่ยก็คืออ้างถึงบารมีทั้งหมด
คือบุญทั้งหมดที่ทำมาแล้วมาตรัสรู้โดยมีพระแม่ธรณีเนี่ยเป็นพยานซึ่งพระแม่ธรณีที่เป็นพยานเนี่ยถ้าเราจะเปรียบเทียบเนี่ยเป็นธรรมาธิฐานเนี่ยก็คือสิ่งที่สร้างอยู่ในสังสากลจักรวาลที่สร้างอยู่ในโลกใบนี้ที่สร้างบารมีมาตลอดเนี่ยคือบุญหรือคือพระแม่ธรณีนั่นเองเพราะว่าวิบากไงๆมันก็เก็บบุญไว้อยู่แล้วถึงจะไม่มีใครเก็บเนี่ยวิบากมันเก็บอยู่แล้วที่เราคุยกันตั้งแต่เบื้องต้นทีนี้เนี่ยตัวเองก็เลยไปกรวดน้ำนึกถึงการสร้างบารมีของพุทธเจ้าตั้งแต่ได้รับคำพยากรณ์จากท่านทีปังกรพุทธเจ้าทีปังกรมองไปข้างหลังตอนที่ตัวเองกรวดน้ำเนี่ยจิตเนี่ยเราเรียนหนังสือเนาะเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธเจ้ามาตลอดจิตเราก็จะผูกพันอยู่แต่เรื่องแบบเนี้ยพอเรากรวดน้ำเนี่ยมองไปข้างหลังเนี่ยมันนึกถึงเส้นทางที่เป็นพระโพธิสัตว์โดยที่ไม่ได้รับคำพยากรณ์แต่มองไปข้างหน้าเนี่ยนึกถึงความสำเร็จของพุทธเจ้าของเราจึงกวดน้ำตรงนั้นแล้วก็กวดน้ำตรงพระหัตถ์ของพระพุทธเจ้าทีปังกรที่เป็นการสร้างบารมีของพุทธเจ้าของเราที่ทรงชี้พระหัตถ์ทรงชี้นิ้วลงไปที่พื้นเพื่อที่จะนำบุญกุศลทั้งหมดเนี่ยไปบรรลุธรรมจิตมันก็เลยผูกพันอยู่แต่เรื่องบุญเพราะว่าเราอะมันมีแต่ข้อมูลที่เป็นบุญอยู่ไงคะพอมันมีข้อมูลที่เป็นบุญจิตก็จะมีข้อมูลที่เป็นบุญแต่ถ้าเกิดใครมีข้อมูลที่เป็นอกุศลอยู่เนี่ยจิตมันมองอะไรก็จะเป็นอกุศลหมดมันขึ้นอยู่กับจิตของเราดังนั้นเนี่ยที่เราพูดถึงเรื่องของภายในเนี่ยพุทธเจ้าจึงตัดให้เรามีทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ยมันสามารถที่จะซื้อความสุขได้ตลอดเวลาเนี่ยคืออริยทรัพย์อริยทรัพย์เนี่ยมันเป็นบุญเพราะว่าจิตมันเป็นบุญยังไงมันก็ชื่อว่าความสุขอยู่แล้วพอจิตมันเป็นบุญปุ๊บเนี่ยการแสดงออกถึงความงามที่เราจะมีต่อโลกมันก็จะเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดจิตของเรามันไม่ดีเนี่ยใช่คนอื่นมองว่าเรางามเนี่ยมันงามได้หลายอย่างอย่างที่ได้พูดไปว่างามเบื้องต้นเนี่ยก็คืองามโดยการประดับตกแต่งแต่เราจะเห็นว่าคนบางคนเนี่ยที่เราพูดถึงเรื่องยกตัวอย่างให้ฟังว่าทุกคนปรารถนาที่จะเป็นคนงามไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายงามในหัวใจของคนนะแต่ทีนี้เนี่ยความงามที่มันจะไปเกิดขึ้นในหัวใจของใครสักคนนึงเนี่ยมันจะประทับใจได้ไม่ได้เนี่ยมันมีความงามหลายอย่างซึ่งบางคนเนี่ยคิดว่าการที่เรามีรูปร่างหน้าตาดีเนี่ยมันจะเป็นที่ประทับใจเนี่ยแต่ถ้าเกิดนิสัยไม่ดีด้วยเนี่ยแล้วยิ่งหน้าตาก็ไม่ได้นิสัยก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้นะยิ่งเป็นที่ถูกห่างออกไปอะค่ะแต่บางคนเนี่ยหน้าตาดีด้วยความที่เขาหลงในรูปความหลงในรูปเนี่ยเขาก็จะยอมบางครั้งแต่เมื่อถึงวันหนึ่งเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาจะยอมไปทำไมในเมื่อมีแค่หน้าตาอย่างเดียวนิสัยก็ไม่ดีอะไรก็ไม่ดีเขาก็จะถอยคือคนเราเนี่ยมันเห็นคุณค่าของอะไรมันจะอยู่ตรงนั้นคุณค่าของรูปร่างคุณค่าของคุณสมบัติคุณค่าของความดีหรือคุณค่าของอะไรก็แล้วแต่คนเราจะอยู่ด้วยกันเนี่ยมันอยู่ด้วยกันที่คุณค่าก่อนแต่ถ้าเกิดเราคิดแล้วเนี่ยคุณค่ามันแทบจะไม่มีเลยหาคุณค่าไม่ได้อ่ะมันก็จะไม่มีอะไรที่จะต้องมาผูกพันนอกจากว่าคนติดยาอย่างคนติดยาเนี่ยยามีคุณค่านะคะจริงไหมญาติธรรมติดยาบ้าติดยามาติดยาอีติดยาอะไรต่อยาอะไรเนี่ยเชื่อไหมคะทุกวันนี้ตัวเองยังไม่รู้จักเลยว่าไอยาอีกับยาไอเนี่ยมันว่าจะไปกด Google ดูนะคะว่าคุณสมบัติมันเป็นยังไงมันถึงได้มีคนลงทุนซื้อมันแพงเหลือเกินยาอียาไอเนี่ยทำไมเขาถึงได้ซื้อก็เพราะว่าคนที่เขาซื้อเนี่ยเขายอมเอาเงินไปแลกเนี่ยเขาเห็นคุณค่าของมันเขาเห็นคุณค่าของมันว่ามันทำให้เขามีความสุขแต่วันนึงเนี่ยคนที่ติดยาเนี่ยเขารู้ว่าไอ้ยาเนี่ยมันทำให้เขามีโทษมันทำให้เขาเป็นทุกข์เนี่ยเขาก็จะสามารถเลิกยานั้นได้เพราะเขาเห็นโทษของมันแล้วเขาไม่เห็นคุณค่าของมันแล้วก็เหมือนกับเราเจอใครสักคนนึงที่นิสัยไม่ดีอ่ะแต่ครั้งแรกเราคิดว่าคนคนนี้เป็นคนนิสัยดีพอเรารู้ว่าเขาเป็นคนไม่ดีปุ๊บเนี่ยคุณค่าของเขาเนี่ยมันจะหมดลงจากหัวใจเราทันทีเลยแล้วเราไม่ได้อะไรอวรเลยมันกลับรังเกียจด้วยซ้ำบางทีเนี่ยต้องมานั่งทำลายความรู้สึกรังเกียจออกอีกนะบางทีจิตมันรู้สึกรังเกียจเนี่ยมันต้องมานั่งทำลายความรู้สึกไม่ดีในใจของเราที่มีความรังเกียจอีกต่างหากซึ่งมันยากอย่างนี้เป็นต้น
ทีนี้ความงามขั้นต่อไปเนี่ยเอาไม่อยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีเงินมีทองมีทำอะไรก็อย่าไปเสียเงินกับการแต่งตัวให้มันมากเอาพอดีพอดีเอาถ้าเกิดรักสวยรักงามจริตคนเราไม่เหมือนกันไงบางคนเป็นราคะจริตก็รักสวยรักงามธรรมวลีก็เป็นราคะจริตแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันบางทีก็รู้สึกว่าไม่ใช่แต่บางทีก็รู้สึกว่าใช่นะก็เป็นราคะจริตก็คือยังติดความสวยความงามอยู่ก็เอาไว้บ้างเพราะว่ากิเลสมันทรมานมากๆเนี่ยบางทีเราสู้ไม่ไหวเนี่ยแต่ก็อย่าให้ความมีกิเลสของเราเนี่ยไปทำร้ายคนอื่นกิเลสบางอย่างเนี่ยมันอาจจะทำให้เราเนี่ยมีสมาธิได้ยากหรืออาจจะเป็นโทษกับตัวเองเนี่ยในเมื่อเรายอมเนี่ยมันก็ไม่มีผลอะไรคุณค่าของเราเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้มากได้น้อยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวเราเป็นคนรับแต่ถ้าเกิดว่ามันมีกิเลสบางสิ่งบางอย่างแล้วเนี่ยไอ้กิเลสของเราเนี่ยเริ่มที่จะทำให้คนอื่นเดือดร้อนเนี่ยหยุดทันทีอย่าทำนะอยากจะสวยอยากจะรวยอยากจะมีชื่อเสียงแต่ว่าความที่เราจะได้มานั้นเนี่ยมันจะต้องผ่านกระบวนการที่เบียดเบียนคนอื่นเนี่ยหยุดเลยค่ะอย่าทำร้ายตัวเองแบบนั้นเพราะการที่เราเบียดเบียนคนอื่นมันคือการทำร้ายตัวเองนั่นแหละเพราะว่าพุทธเจ้าเราสอนเรื่องของกรรมเมื่อวานพอดีเป็นวันโกนเขาทำวัดกันไม่ได้ทำวัดกันพอเขาขนทรายกันเสร็จพระคุณเจ้าขนทรายกันเสร็จก็เลยคุยกับทางพอดีวันไม่ชีหัดสมน์ก็จะเห็นอะไรๆเขาก็เห็นว่าจะมีความคุ้นเคยกับแม่ชีไปไหนมาไหนก็จะได้ไปด้วยกันวันนี้เฟซบุ๊กให้เป็นเพื่อนสีทักขึ้นมาให้เป็นเพื่อนสีก็คุยกับแม่ชีว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นคนดีหรอกนะแต่มีความพยายามที่จะเป็นคนดีไม่ใช่เป็นคนดีนี่คือความจริงแต่ก็ระมัดระวังเอาแค่เรื่องของศีล5เนี่ยคำว่าเบียดเบียนศีล5เนี่ยคือเจตนาที่จะไม่เบียดเบียนดังนั้นเนี่ยคำว่าเบียดเบียนเนี่ยตัวเองจะไปที่ไหนหรือทำอะไรก็แล้วแต่ตัวเองจะดูสมมุตินี่แหละที่เราคุยกันเรื่องสมมุติกับปรมัตถ์เนี่ยค่ะจะดูสมมุติว่าสมมุติในโลกใบเนี้ยเรามาวัดภูจวงอะเราไม่รู้หรอกว่าอีก10ปี20ปีหรือ3 40ปีข้างหน้าใครจะมาเป็นเจ้าอาวาสหรือล่วงหน้านี้ใครเป็นแต่ณปัจจุบันเนี่ยท่านพระอาจารย์มหาลัมพันธ์เป็นอยู่แต่อนาคตเราไม่รู้ไอ้ที่มันไม่แน่นอนเนี่ยแหละมันจึงเป็นสมมุติความที่ไม่แน่นอนของความเป็นเจ้าอาวาสเพราะว่าทุกคนก็มีกรรมเป็นของตัวหรือธรรมวลีเองเราก็ไม่รู้ว่าวันไหนเราจะตายจากโลกนี้ไปมันเป็นสมมุติแต่ปัจจุบันเนี่ยความจริงมันยังมีชีวิตอยู่อย่างนี้เป็นต้นทีนี้เมื่อเรามาเนี่ยเราต้องเคารพสมมุติท่านมีการครอบครองสถานที่ตรงนี้อยู่เราก็ต้องให้ความเคารพบางทีเนี่ยท่านพระอาจารย์ก็ยังพูดเลยว่าบางทีตัวเองบอกว่าเนี่ยคนๆนี้เขาดูแล้วไม่ค่อยมีความเคารพใครพระอาจารย์ก็บอกว่าอ้าวอาตมาเห็นโยมรู้สึกว่าจะเรียกร้องความเคารพบอกไม่ใช่ความเคารพอันนี้ตัวเองไม่ได้ต้องการให้ใครมาเคารพในสิ่งที่ตัวเองทำแต่ว่าคำว่าความเคารพในที่นี้มันเป็นคุณสมบัติของคนที่เขาได้รับการศึกษามาดีคนที่ถูกอบรมมาดีเนี่ยอย่างเช่นเราไปที่ไหนเนี่ยเราต้องดูไหมเราว่าเจ้าว่าที่นี่เขานิสัยดีหรือเปล่าหรือไม่ดีหรือเราไปสถานที่ราชการเนี่ยเราต้องไปถามไหมว่าในอำเภอนิสัยดีหรือนิสัยไม่ดีหรือเราไปที่ไหนก็แล้วแต่คนที่เขาเป็นใหญ่อยู่อะเราไม่ต้องถามเลยว่าเขานิสัยดีหรือไม่ดีความเคารพในที่นี้เนี่ยคือเคารพในความเป็นใหญ่ของเขาเคารพในสมมุติที่เขาเป็นอยู่มันไม่ได้แปลว่าเราเคารพในสิ่งที่เขาให้เราเขาสั่งสอนเราหรือเขาเลี้ยงดูเรามาในอำเภอไม่ได้เลี้ยงดูเราผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ได้เลี้ยงดูเราแต่เขากำลังทำงานให้กับสังคมทำงานให้กับส่วนรวมเราเคารพในสิ่งที่เขาให้กับสังคมเราเคารพในสิ่งที่เขาดูแลอยู่เราไปสถานที่เขาเป็นใหญ่อยู่อะสมมติกลับคืนกันเราเป็นนายอำเภอสมมติเราเป็นนายอำเภอหรือเป็นผู้ว่าราชการเขตถ้าเป็นกรุงเทพทีนี้ก็มีประชาชนคนหนึ่งเ
ข้ามาเฮ้ยในอำเภอมันสมมุติไอ้ผู้ว่ามันก็ไม่มีจริงหรอกมันเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นตบหัวมันก็ได้โอเคไหมอ่ะคนแบบเนี้ยเราต้องการไหมล่ะอันนี้แหละมันคือมารยาทของสังคมอ่ะมันไม่จำเป็นที่จะต้องไปค้นหาความดีหรือความเลวของใครแต่ว่ามันคือการแสดงออกถึงความงามของเราที่มีต่อสมมุติแล้วก็ปรมัตถ์อย่างเข้าใจอย่างตัวเองเนี่ยไม่ได้จำเป็นอย่างเข้ามาเนี่ยสมมติว่าตัวเองทำงานอยู่พระอาจารย์ให้เป็นอาจารย์สอนกรรมฐานเข้ามาเฮ้ยอาจารย์ธรรมวลีมีอะไรเปล่าเฮ้ยถามว่าเราโกรธหรือเปล่าเราก็ไม่โกรธเราก็รู้ว่าเขาไม่ได้เป็นอะไรกับเราแต่ความเคารพไม่มีอ่ะไม่จำเป็นต้องเคารพเราในฐานะที่เราให้อะไรแต่เขาก็ต้องเคารพในฐานะที่เรามาอยู่ก่อนโดยมารยาทคนไม่มีมารยาทขนาดนี้จะสอนยังไงอ่ะมันแสดงถึงความไม่งามของเขาแล้วสอนไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนเราเนี่ยมันเจอกันเนี่ยมันเกิดความประทับใจกันมันต้องเกิดขึ้นที่ความงามเพราะฉะนั้นความงามเนี่ยนะคะความงามที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีตั้งหลายระดับตั้งแต่ความงามที่เกิดขึ้นจากการประดับตกแต่งเป็นการหลอกลวงไอ้หลอกล่อหลอกลวงยั่วยวนอาจจะเป็นความงามภายนอกจริงๆเลยที่เกิดขึ้นจากการประดับตกแต่งซึ่งสมัยนี้โอ้โหท่านจติธรรมอย่างในเฟซบุ๊กเนี่ยที่เขามาแชร์กันแต่งหน้าเนี่ยใส่เข้าไปปุ๊บตาเป็นสองชั้นหน้าปุ๊บพอล้างหน้าออกมานี่เรียกว่าจำกันไม่ได้เลยทีเดียวอันนี้คือเรียกว่าความงามภายนอกทีนี้ความงามที่เกิดขึ้นจากตัวภายในแต่ไม่ในลึกเป็นความงามจริงๆโดยที่ไม่ได้มีการตกแต่งแต่เขางามจริงๆก็มีงามจากสวดทรงองค์เอวงามจากรูปร่างหน้าตาของเขาจริงๆโดยที่ไม่ต้องผ่านการประดับตกแต่งก็มีอันนี้ก็เป็นความงามโดยที่ไม่ได้ผ่านเขาเรียกงามโดยธรรมชาติอย่างนี้ก็เป็นความงามเหมือนกันมันก็มีความพยายามลดลงอย่างความงามอันแรกเนี่ยความพยายามก็เยอะมากเลยจนมีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งค่ะที่ญาติธรรมปรากฏว่าเรื่องนี้ได้ลงข่าวหลายปีมากแล้วตอนนั้นสัญญกรรมก็ยังมีแต่อยู่ในกลุ่มของดาราตอนนั้นดาราไปสัญญกรรมกันเนี่ยเราก็เอ๊ะทำไมหน้าตามันดีแบบเหมือนกับมันบล็อกที่มันสวยมากเลยแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันมีการสัญญกรรมกันขนาดนั้นแต่เดี๋ยวนี้สัญญกรรมเป็นเรื่องปกติแหละใครๆก็สัญญกรรมกันได้ทีนี้ปรากฏว่าคนๆนั้นเนี่ยเขาก็เป็นคนธรรมดาซึ่งมีวิถีชีวิตแล้วก็มีการสัญญกรรมแบบดาราก็สวยมากเป็นผู้หญิงที่สวยมากปรากฏว่าผู้ชายก็ล้อหล่อแต่ไม่ได้คนไทยนะคะเป็นคนต่างชาติเป็นน่าจะเป็นประเทศที่เขาสัญญกรรมอะค่ะน่าจะเป็นเกาหลีหรือจะเป็นจีนอะไรฮ่องกงประมาณเนี้ยเป็นตระกูลคนรวยเขาก็ได้แต่งงานกันพอแต่งงานกันไปปุ๊บเนี่ยลูกคนแรกออกมาก็หน้าตาเนี่ยไม่เหมือนพ่อกับแม่เลยถ้าบ้านเราเรียกขี้เละอะหน้าตาขี้เละแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องกลัวแล้วขี้เละสัญญกรรมได้ก็เกิดมาแต่อย่างหนึ่งคนสมัยนี้เขาไม่ได้ดูหน้าตาอย่างเดียวนะคะเขาดูความดีดูอะไรกันหลายอย่างเราไม่ได้ดูแค่หน้าตาอย่างเดียวแต่คนหลงหน้าตาอย่างเดียวก็มีก็เกิดมาขี้เละเขาไม่มีปัญหาอะไรเข้าใจกันแต่ผู้ชายเนี่ยไม่รู้ว่าผู้หญิงไปสัญญกรรมมาลูกคนที่สองก็ขี้เหร่อีกเกิดมาหน้าแบบเรียกว่าแบบผิดพ่อผิดแม่ค่ะเหมือนกับอยู่คนละครอบครัวเลยอ่ะพอคนที่สามมาก็ขี้เหร่อีกผู้ชายก็เลยไปฟ้องไปสืบละว่าทำไมลูกเกิดมาเนี่ยถึงเกิดมาหน้าตาเป็นแบบนี้เพราะว่ารูปถ่ายรูปมาเนี่ยพ่อก็ล้อหล่อแม่ก็สวยสวยแต่ลูกเนี่ยสามคนเนี่ยหน้าตาเนี่ยต้องบอกเลยว่าคือถือว่าจัดเป็นคนหน้าตาไม่ดีอ่ะก็ปรากฏว่าผู้ชายก็ฟ้องหย่าแล้วก็เรียกค่าเสียหายด้วยนะลองคิดดูว่าคนรักกันนะผู้หญิงอ่ะเขาก็รักอ่ะเขาคงไม่เป็นสัญญกรรมไปลงทุนขนาดนั้นอ่ะ
แต่อยู่ดีๆในผู้ชายเนี่ยเกลียดแล้วก็เรียกค่าเสียหายเอาจริงๆนะคะญาติธรรมดินทาสามีภรรยาคู่นี้สักนิดหนึ่งพอตัวเองเห็นรูปเนี่ยที่รูปออกมาขี้เหร่เนี่ยอยากจะบอกว่าผู้ชายก็สัญญกรรมน่าจะมีการสัญญกรรมทั้งคู่ทีนี้ไอ้ผู้ชายก็สัญญกรรมก็หวังว่าเอาแฟนสวยๆเนี่ยให้ลูกออกมาหน้าตาดีๆอันนี้เดาเองนะอันนี้วิพากษ์วิจารณ์เขาแต่ถือว่าไม่มีกรรมอะไรกันมากนะถ้ามีก็ไม่เยอะเพราะเขาไม่ได้มาเดือดร้อนไม่มีชื่อก็เลยกลายเป็นว่าความงามที่มันไม่ได้เกิดขึ้นจากตัวเองเนี่ยมันก็ไม่เป็นที่ประทับใจความงามเนี่ยงามเกิดขึ้นจากส่วนทรงองค์เอวเกิดขึ้นจากความสวยจริงๆอันนี้ก็เป็นที่ที่คนก็ชื่นชมก็มีแต่มันก็ไม่ยั่งยืนแต่ว่าไอ้ความงามที่มันประดับตกแต่งเช่นการทาหน้าการแต่งหน้าการทาแป้งต่างๆเนี่ยพอล้างหน้าออกเนี่ยความงามก็หายแล้วมันความคงทนเนี่ยมันน้อยกว่าความงามที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติที่เขาเกิดมาแล้วเขาสวยแต่คนที่เกิดมาแล้วสวยก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่ขี้เหร่เพราะว่าอย่างคนที่เป็นนางงามจักรวาลคนที่เป็นคนสวยคนที่เป็นคนหน้าตาดีขนาดไหนก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องแก่สุดท้ายแล้วก็ต้องเหี่ยวแล้วก็ตายเหมือนกันเพราะฉะนั้นความงามแบบนี้เนี่ยมันจะอยู่ในหัวใจคนไม่นานเหมือนกันถึงเราจะเกิดมาสวยเกิดมาหน้าตาดีขนาดไหนเนี่ยเขาอาจจะชอบเราประทับใจเราแต่วันที่เราแก่วันที่เราเหี่ยวไปแล้วเนี่ยเขามองก็ผ่านไม่อยู่ในสายตาแล้วจากที่ไอ้คนนี้สวยจังเลยอะธรรมชาติมากเลยแต่ปรากฏว่าพอเวลาผ่านไปไม่มีใครชมละเพราะความงามมันไม่คงทนไงอย่างที่พุทธเจ้าตัดเอาไว้อยู่ข้อนึงนะคะพุทธเคยตัดไว้สูเจ้าทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตรการดุจราชรถที่พวกคนเขาคล่องอยู่แต่พวกผู้รู้ไม่คล่องอยู่คนเขาเนี่ยก็จะหมดเวลาไปกับความงามที่มันไม่จีรังยั่งยืนคำว่าโสภณจิตคือจิตที่เป็นกุศลหรือถ้าแปลก็คือจิตที่สวยที่เรามาเข้าวัดกันเนี่ยเรามาปฏิบัติกันเนี่ยคนที่มีจิตที่สวยคนที่มีจิตที่งามเนี่ยคนแรกที่จะมีความสุขเนี่ยก็คือตัวเราจิตที่สวยคืออะไรอ่ะจิตที่สวยมันคือกุศลจิตที่งามเนี่ยมันคือกุศลถ้าจิตมันเป็นกุศลแล้วเนี่ยนั่นหมายถึงว่าความโกรธความโลภมันเกิดขึ้นไม่ได้เมื่อเราไม่โกรธเมื่อเราไม่โลภไม่อยากได้ของใครความทุกข์เนี่ยมันจะมาจากที่ไหนมันไม่มีทางที่เราจะมีความทุกข์เลยถึงเราจะไม่ใช่พระอรหันต์แต่เราก็สามารถมีความสุขได้ด้วยจิตที่เป็นกุศลพุทธเจ้าจึงตรัสให้เราเนี่ยอย่าทิ้งกุศลกุศลนี่เปรียบเสมือนกับเรือที่จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมันลอยอยู่บนสังสารวัฏอย่างไม่ทุกข์ได้พระญาติธรรมคะทีนี้ความงามของจิตเนี่ยแหละค่ะเป็นความงามที่หลายคนเนี่ยก็จะต้องมาสร้างกันไอ้ความงามด้านในแบบเนี้ยความงามแบบเนี้ยมันต้องมีการฝึกฝนอยู่ดีๆเนี่ยอย่างที่ท่านพระอาจารย์มหาลัมพันธ์นำมาพูดในช่วงของรายการอุเทศธรรมเนี่ยตัวเองก็ยังจำเลยนะมันกลับไปมองอีกแบบนึงเรื่องที่โจรที่ทำร้ายเศรษฐีจากคำพูดไม่ขี่คำเนี่ยหลายคนคงมองว่าเอ้ยถ้าเกิดคนมันไม่ดีแล้วเนี่ยก็ถึงให้อภัยแล้วเนี่ยก็ไม่ควรอยู่ใกล้เพราะเศรษฐีก็คิดอย่างนั้นแต่ตัวเองกลับมองอีกแบบนึงว่าเศรษฐีเข้าใจอภิธรรมเศรษฐีเข้าใจหลักของจิตว่าการสำนึกของคนเนี่ยถ้าไม่ได้ผ่านการฝึกฝนจิตที่สวยงามมันไม่มีทางเกิดขึ้นการสำนึกเป็นเพียงจุดประกายแรกของการฝึกฝนแต่ถ้าเกิดสำนึกบ่อยๆแต่ก็ไม่ยอมทำอะไรสักทีหนึ่งจิตมันก็ยังเป็นจิตอกุศลเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นความน่ากลัวมันยังหลงเหลืออยู่ตราบใดที่คนเนี่ยแต่ยังไม่ทำอะไรเลยกับจิตกิเลสก็ยังอยู่ครบเนี่ย
คนคนนั้นก็ยังทุกข์เพราะกิเลสตัวเองเหมือนเดิมเพราะเขาไม่สามารถที่จะเอากิเลสตัวเองเนี่ยออกไปจากใจของเขาได้มันก็ยังทุกข์อยู่ทีนี้สิ่งที่จะทำให้เรางามเนี่ยนี่เรากำลังพูดถึงเรื่องของความงามความงามเนี่ยอย่างที่หลวงพ่อชาเนี่ยเคยพูดเรื่องของจิตเอาไว้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันคุมปฏิจจสมุปบาททั้งหมดเลยนะคะท่านอริธรรมเธอจงระวังความคิดของเธอเพราะว่าความคิดของเธอเนี่ยมันจะกลายเป็นความเคยชินของเธอบางคนคิดบางคนขี้นินทาก็นินทาแรกๆก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ดีอ่ะพอนินทาไปนินทามาเริ่มปกติแล้วพอนินทามากๆกลายเป็นนิสัยเธอจงระวังความคิดของเธอเธอจงระวังความคิดของเธอเพราะความคิดของเธอจะกลายเป็นความเคยชินของเธอเธอจงระวังความเคยชินของเธอเพราะว่าความเคยชินของเธอในขณะที่เธอคิดนี่แหละมันจะออกมาเป็นพฤติกรรมของเธอเธอเธอจงระวังความคิดของเธอเพราะความคิดของเธอจะกลายเป็นพฤติกรรมก่อนจะกลายเป็นการแสดงออกสิ่งที่เราแสดงออกทั้งหมดเนี่ยมันคือความคิดของเราเธอจงระวังพฤติกรรมของเธอเมื่อมันออกมาแล้วเนี่ยเธอจงระวังพฤติกรรมของเธอเพราะว่าพฤติกรรมของเธอเนี่ยจะกลายเป็นความเคยชินของเธอบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นครั้งแรกเนี่ยเฮ้ยแหมมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยทำไปทำมาชักชินสิ่งที่ไม่ดีกลายเป็นสิ่งที่ปกติการทำสิ่งไม่ดีอย่างเช่นเราจะฆ่าสัตว์เนี่ยเฮ้ยบาปอ่ะไม่กล้าฆ่าพอเราฆ่าไปครั้งหนึ่งหลังจากนั้นมาเชือดคอเป็ดเชือดคอไก่โดยที่เราจิตไม่ได้คิดเลยมันก็เกิดมาเพื่อที่จะตายนะกิเลสมันไม่ใช่ธรรมดานะมันหลอกคนนะพอเราทำกรรมอะไรนิดนึงเนี่ยพอเราเริ่มชินกับอกุศลเนี่ยมันก็จะพัฒนาตัวเองเร็วมากจนเราไม่รู้เลยว่าจิตของเราเนี่ยมันมีความคุ้นเคยมันมีความเคยชินกับอกุศลแล้วเราก็แสดงพฤติกรรมออกมาไม่ดีโดยที่เราไม่รู้ตัวเธอจงระวังความเคยชินของเธอเพราะความเคยชินของเธอจะกลายเป็นอุปนิสัยของเธออุปนิสัยที่กลายเป็นคาแรคเตอร์แล้วจะกลายเป็นสไตล์ของเราแล้วจะกลายเป็นคนอื่นเขามองว่าเราเป็นคนแบบเนี้ยขี้โกหกอ่ะเป็นคนขี้โกหกอ่ะใครฟังใครเห็นก็โอ๊ยถ้าไอ้นี่มาคุยด้วยเนี่ยต้องหารละมันพูดไม่ค่อยเรื่องจริงเท่าไหร่คนบางคนเป็นอย่างนั้นนะแล้วคนขี้โกหกเนี่ยจะมีลักษณะอุปนิสัยคือปกปิดอะไรที่มันสามารถที่จะเปิดเผยความจริงของตัวเองได้เนี่ยเขาก็จะหาสถานที่หรือจะหาบุคคลที่จะรู้ความลับของเขาเนี่ยเขาก็จะพยายามปกปิดเพื่อที่จะให้สิ่งที่เขาพูดโกหกเนี่ยไม่มีใครรู้เธอจงระวังอุปนิสัยของเธอเพราะว่าอุปนิสัยของเธอเนี่ยจะกลายเป็นชะตาชีวิตของเธอเหมือนกับเราโกหกเก่งๆอ่ะโกหกไปโกหกมากลายเป็นอุปนิสัยของเราเนี่ยคนก็ไม่อยากคบอ่ะคุยแล้วมันเสียเวลาบางทีคุยกับคนโกหกบอกตรงๆนะพอเรารู้เนี่ยเราจับได้บ่อยๆเนี่ยเราก็ขี้เกียจคุยด้วยอ่ะคือบางทีเนี่ยเวลาของเราที่ทำอย่างอื่นเนี่ยมันมีค่าไงเฮ้ยเราเอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่าไหมหรือคุยกับคนแบบวันๆนึงไม่มีอะไรเราเอาเรื่องคนนั้นมาดินทาเอาเรื่องคนนี้มาดินทาแล้วก็คิดอยู่เอ้ยวันๆนึงมาดูตัวเองบ้างหรือเปล่าดูแต่คนอื่นไปจับเรื่องคนนั้นมาพูดใส่คนนี้ไปจับเรื่องคนนี้มาพูดใส่คนนั้นพอพูดกับเราก็เอาเราไปพูดใส่คนนั้นต่อวันนึงอุปนิสัยแบบเนี้ยมันก็กลายเป็นคนขี้นินทาดีๆนี่เองเมื่อพูดมากๆเข้าแรกๆก็ชมดีหรอกเริ่มพอพูดไปพูดมาเริ่มคุยหาข้อเสียของเขาละหรืออะไรก็แล้วแต่จิตใจของเรามันก็จะไม่ดีสิ่งสำคัญที่สุดคือสติที่มันอยู่กับปัจจุบันของเราเนี่ยมันไม่มีเลยแล้วปัญญามันจะเกิดได้ยังไงอะเมื่อสติมันไม่อยู่เนี่ยแล้วลองคิดดูว่าคนแบบนี้มันจะมีความงามในสายตาของใครอ่ะตั้งแต่เบื้องต้นท่ามกลางแล้วก็ที่สุดเนี่ยความงามมันไม่มีเลยนะแล้วโดยธรรมชาติของมนุษย์อ่ะมนุษย์ชอบความงดงามอ่ะไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่มีหัวใจงามหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เราชอบแต่สิ่งดีๆอ่ะแล้วเราเนี่ยกลับกลายเป็นคนที่มีบุคลิกมีสิ่งที่มันไม่ดีอยู่ในตัวเนี่ยแล้วเราจะเป็นที่รักของคนอื่นจะเป็นจุดที่เขามองว่าเราเป็นสิ่งที่งามเนี่ยเหมือนดอกไม้อะดอกไม้ขี้เหล่กับดอกไม้สวยๆหอมๆอ่ะถ้าจะให้เด็ดน่ะอย่าบอกนะคะว่าเป็นอนุรักษ์นิยมไม่เด็ดดอกไม้สมมุติว่าต้องเด็ด เราจะเลือกเด็ดดอกไหนอ่ะเราก็ต้องเลือกเด็ดดอกที่มันสวยอ่ะคนก็เหมือนกันน่ะ
ถ้าเราจะคบใครอ่ะอย่างธรรมวลีเนี่ยถามว่าทำไมถึงไม่คบคนนั้นทำไมถึงคบคนนั้นเอาก็เรามีสิทธิ์เลือกอ่ะก็สมองเราคัดเลือกคนเป็นอ่ะเราก็ขอเลือกได้ไหมว่าเราจะคบกับใครหรือไม่คบกับใครจะมาบังคับให้เราคบคนนี้สิมันจะดีกับเราหรือเราคบกับเขาแล้วเขาได้ประโยชน์กับเรามันไม่ใช่ชีวิตมันเกิดมาเนี่ยต้องบอกว่าเราเกิดมาเพื่อสร้างบารมีเราเกิดมาชดใช้กรรมของเราเราเจอกรรมของเราเราจะทำยังไงกับกรรมของเราให้มันกลายเป็นบุญเราก็มีเวลาเราก็มีเรื่องราวต่างๆที่จะต้องทำเหมือนกันเราไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะอยู่หรือเพื่อที่จะทำอะไรให้กับคนอื่นแต่ถ้าเกิดเราจะทำร่วมกันเนี่ยนั่นหมายถึงว่าคุณต้องได้ประโยชน์เราต้องได้ประโยชน์ด้วยกันบทในที่นี้หมายถึงการสร้างบารมีถ้ามันเจอกันแล้วนั้นสร้างบารมีร่วมกันไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดเจอกันแล้วเนี่ยมันทำให้อุปสรรคของเราเกิดขึ้นเราก็ต้องหาวิธีการในแก้ไขทางที่เราจะเดินเนี่ยมันมีอุปสรรคเราก็ต้องแก้ไขอุปสรรคของเราเพราะว่าเราต้องมีจุดหมายเหมือนกันในการสร้างบารมีแต่ถ้าเกิดจุดหมายมันตรงกันอะสมมติเราเดินทางสมมติอีกคนหนึ่งมาจากกรุงเทพด้วยกันอีกคนหนึ่งจะไปอีสานอีกคนหนึ่งจะไปจังหวัดน่านอีกคนหนึ่งจะไปเชียงใหม่เรามาจากกรุงเทพด้วยกันได้จนถึงนครสวรรค์เรามาจากกรุงเทพด้วยกันได้จนถึงลำปางจนถึงลำพูนนครสวรรค์เรามาด้วยกันได้เราสามารถเดินทางร่วมกันได้แต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเมื่อเราแยกกันแล้วเนี่ยจุดหมายที่เราร่วมกันมามันยังมีอยู่สิ่งที่ดีๆเฮ้ยตอนนี้เราเดินทางร่วมกันแต่ปรากฏว่าบางคนไม่ได้เป็นอย่างนั้นมาถึงปุ๊บก็ทำให้เส้นทางของเราเนี่ยเขวเฮ้ยอย่าไปเลยเส้นทางนี้เส้นทางนี้ดีกว่าอันนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้เราเสียจุดหมายคนแบบนี้เราก็คบไม่ได้เพราะจุดหมายเราเสียอย่างนี้เป็นต้นนะคะพรุ่งนี้คุยกันต่อค่ะสำหรับช่วงของรายการธรรมวลีขอบคุณมากนะคะคุณวันจันทร์นะคะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์โบเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ